สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับคลิปนี้เราจะพามาอัปเดตการเจริญเติบโตของอ้อยคันน้ำในสวนของเรานะครับอายุการปลูกก็ประมาณ2เดือนเพราะว่าปลูกช่วงเข้าพรรษานะครับก็เจอปัญหานิดหน่อยน้ำท่วมนะครับก็ชะงักการเจริญเติบโตนิดนึงในส่วนตรงที่น้ำท่วมไม่ถึงก็งอกงามแต่กอดีต้นก็สูงนะครับแต่ตรงที่น้ำท่วมนี่ต้นจะเล็กๆอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงฝนทิ้งช่วงนะครับก็แห้งแล้งนิดนึงก็มาหยอดน้ำให้น้ำหน่อยบางส่วนก็ตายก็มีนะครับพอแห้งพื้นดินค่อนข้างแห้งดินเป็นดินถมนะครับค่อนข้างจะแห้งหน้าดินแห้งตรงนี้ในช่วงแรกตรงนี้จะเป็นแอ่งเลยขึ้นไปตรงนู้นนะครับตรงกลางหน้าดินยังแห้งนะครับยังไม่มีหญ้าปกคลุมเราก็ต้องอาศัยการหยอดน้ำนะครับช่วงนี้ช่วยไปก่อนเดี๋ยวเราจะพามาดูอ้อยที่เราทำการผูกต้นแม่เขาไว้แล้วโน้มกิ่งแล้วนะครับหลังจากที่โน้มไปเนี่ยปัญหาของเขาในตอนแรกที่เราโน้มก็คือกลับไปดูในคลิปเก่าๆได้นะครับก็คือจะมีปัญหาคือน้ำขังน้ำท่วมไม่ค่อยแตกกอนะครับแล้วก็โน้มเขาได้สักระยะหนึ่งจะเกิดการแตกกอเร่งการแตกกอได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เราช่วยเขาอีกอย่างนึงคือการลอกกัดนะครับการโน้มเอียงดึงให้เขาโน้มเอียงเนี่ยเขาจะรู้สึกตกใจนะครับทำให้เกิดการเร่งการแตกกอได้อายุได้ประมาณน่าจะเกือบ2เดือนนะครับแต่กอมาในระดับหนึ่งนี่นะครับแล้วก็ปลูกไว้ถึงเวลาก็ต้องคลายเชือกออกพอเขาแตกกอแล้วแล้วก็ช่วยเขาบางทีเขาถึงเวลาต้องสลัดใบละแต่ก็อ้อยสุพรรณบุรี50เนี่ยเขาค่อนข้างจะสลัดใบยากนิดนึงมีหน่อใหม่แตกขึ้นมาแล้วนะใช่ไหมเร่งการแตกกอเพราะนั้นเราก็ต้องช่วยเขาในการลอกกัดใบเพราะการลอกกัดใบเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยทำให้เขาเติบโตได้เร็วขึ้นเหมือนกับเราตัดแต่งกิ่งต้นไม้นะครับแต่อ้อยเนี่ยเขาต้องการการลอกกัดจะเติบโตได้เร็วขึ้นแต่กอได้ดีขึ้นนะครับหน่อใหม่ๆกำลังแตกอันนี้เราปลูกด้วยข้อตาเดียว1ข้อตาตอน1หลุมนะครับเราจะสังเกตได้ว่าต้นนี้ต้นแม่ตัวนี้ต้นแม่นะครับจะมีลูกมา1 2นี่กำลังแตกใหม่3 4 5แล้วก็จะแตกเพิ่มอีกเรื่อยๆนะฮะจะมีการแตกกอเพิ่มอีกเรื่อยๆมีเป็น10นะครับบางกอเนี่ย14 15ก็จะแตกกอเรื่อยๆอันนี้ต้นมะพร้าวเราปลูกแบบนอนนะครับโน้มเอียงไปทางตะวันออกทางทิศตะวันออกคุณจะปลูกได้เขากำลังเริ่มเผยต้นขึ้นมานะเป็นเทคนิคการปลูก
ทำให้ต้นโคนต้นแข็งแรงขึ้นอาทุอันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นแอ่งนะครับน้ำท่วมน้ำจะท่วมตรงนี้ต้นอ้อยเพิ่งจะตั้งหลักได้เพิ่งจะแตกกอแล้วก็ช่วยกันหน่อยช่วยเขาช่วยเขาลอกกาบไม่ต้องกลัวนะครับเขาจะตายการลอกกาบใบมันทำให้เขาแตกกอได้ดีขึ้นเติบโตเร็วขึ้นสังเกตจะเห็นหญ้าค่อนข้างจะคุมดินนะครับก็คือเราต้องการให้หญ้าเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเข้าไปก่อนนะครับคุมดินรักษาความชื้นเพราะเรากำลังเข้าสู่ช่วงฝนทิ้งช่วงนะฮะเข้าปลายฝนต้นหนาวเพราะนั้นมันจะมีความแห้งของอากาศก่อนนี้นับกันดูเรามานับก่อนนี้กันดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7แปดเก้าสิบนี่สิบลำละสิบยอดละนี่ปลูกด้วยข้อตาข้อตาเดียวสิบยอดแล้วนะครับแล้วยังจะมีอีกนะครับอันนี้คือข้อดีของการปลูกด้วยข้อตาการบริหารจัดการจะง่ายนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือทำให้อ้อยเนี่ยแสดงศักยภาพของตัวเขาเองได้เต็มที่ไม่ต้องไปเบียดกับใครไม่ต้องไปเบียดกับตาข้างๆนะครับถ้าเราปลูกเป็นท่อนเนี่ย 3-4 ท่อนเรียงกันเนี่ยนะ 3-4 ข้อตาเรียงกันเป็นท่อนๆเนี่ยนะครับเวลาเขาขึ้นเขาก็จะเบียดกันเบียดกันมันทำให้การแตกกอค่อนข้างจะแตกกอได้น้อยนะครับตัวอ้อยเขาจะแสดงศักยภาพของเขาได้น้อยแสดงศักยภาพของการแตกกอได้น้อยเพราะว่าเรามีความแออัดในการแย่งแสงนะครับอาหารไม่เท่าไหร่ครับลำพังอาหารพืชเนี่ยแย่งกันประมาณหนึ่งแต่สิ่งที่เขาแย่งกันมากที่สุดก็คือแย่งแสงนะครับอันนี้เป็นความรู้จากผู้รู้มาอันนี้ก่อนนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรวมต้นแม่นะรวมต้นแม่นะครับอันนี้เราก็ต้องช่วยเขาหน่อยเราก็ปล่อยให้หญ้าคุมดินบ้างนะครับรักษาความชื้นมันไปสูงขึ้นมาหน่อยเราก็ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดนะครับหน้าดินที่ไม่มีหญ้าคุมปัญหาก็คือหน้าดินจะแห้งนะครับเหมือนตรงช่วงตรงกลางส่วนของเราเป็นดินถมหญ้ายังไม่เกิดนะครับตั้งแต่ถมมาหน้าดินก็แห้งเร็วดูหลุมนี้มีต้นแม่1ต้นลูก2 3 4 5 6 7 8 9 9แล้วนะครับ10เล็กๆเห็นไหมครับ10กอ10 10ลำ1กอ10ลำพวกนี้คือช่วงแรกไม่ค่อยแตกกอเราก็เลยใช้วิธีล้มกิ่งช่วยค่อนข้างเหนียวพนักงานในสวนมีคนหนึ่งนะฮะประจำน้องเขาผูกเงื่อนตายเดี๋ยวต้องให้เขามาจัดการเขาออกเพราะว่าต้นอ้อยแตกกอดีละนะถึงเวลาต้องปลดเชือกออกให้ต้นแม่เขาแหละนะช่วงแรกๆคือประสบปัญหา
การแตกกอเพราะน้ำท่วมนะครับน้ำขังน้ำท่วมเห็นไหมครับหน่อเล็ก2หน่อ3 4 5 6ยังจะมีอีกเยอะนะครับเรามาดูก่อนนี้กันก่อนนี้เดี๋ยวมานับกันนะครับต้นแม่1ลูก2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เอานับมาอีกรอบนึง1 1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเล็กๆสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองต้นนะครับปลูกไปก่อนไปลอกกับทำให้เขาแตกกอได้ดีขึ้นนี่เห็นไหมครับตอนแรกมีปัญหาเรื่องการแตกกอเดี๋ยวให้พนักงานมาตัดเชือกออกนี่หน่อนี่ก็จะแตกเพิ่มเดี๋ยวหน่อนี้ก็จะเพิ่มเดี๋ยวเรากบดินไปหน่อยตรงนั้นก็แตกเพิ่มมาแล้วนะครับอ้อยพันธุ์นี้ค่อนข้างจะแตกกอเร็วแตกกอดีนะครับจำนวนการแตกกอจำนวนลูกค่อนข้างสูงนะครับเรามาดูอย่างนี้เราก็ต้องช่วยเขาเขาสลัดใบแล้วทิ้งใบแล้วแต่บางทีใบไม่หลุดไม่ร่วงนะทำให้เป็นที่อยู่ของแมลงของมดเราก็ต้องช่วยเขาในการสลัดใบจะเห็นได้ว่าแตกกอทุกกอเลยนะครับอันนี้อายุเกือบ2เดือนเดือนกว่าเกือบ2เดือนเร่งการแตกกอทั้งนั้นนะครับมีเวลาว่างๆก็เนี่ยครับช่วยเขาลอกกับนี่จะเป็นในส่วนของรุ่น2ที่ปลูกนะครับสังเกตดูหน้าดินจะแห้งหน้าดินจะค่อนข้างแห้งการแตกกอก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับปลูกมาได้ประมาณเดือนหนึ่งก็มีบางต้นที่เริ่มแตกกอแล้วนี่ก็เริ่มแตกกออันนี้ปลูกทีหลังนะครับอยู่ที่ความชื้นด้วยแต่ว่าปัญหาคือหน้าดินแห้งเราก็พยายามปล่อยให้หญ้าเกิดพยายามรอให้หญ้าคุมดินนะครับโดยเฉพาะต้นนี้
อันนี้น่าจะเป็นพืชตระกูลถั่วนะดูลักษณะใบเป็นอาหารสัตว์เป็นหญ้าเลี้ยงสัตว์แต่มาเกิดในที่ของเรานี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นตระกูลถั่วดูจากลักษณะใบเราก็พยายามปล่อยให้เขาเลื้อยคุมดินคุมหน้าดินเก็บกักความชื้นรักษาความชื้นนะหลังจากที่ฝนตกไปแล้วหน้าดินก็จะแห้งแข็งชะล้างไปแล้วฝนตกหนักๆช่วงฝนตกหนักๆช่วงพายุเข้าเจอปัญหาคือน้ำไหลผ่านหมดเลยทำให้หน้าดินแห้งเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นดินถมผมให้สูงขึ้นนะครับก็เลยทำให้ดินค่อนข้างจะเป็นดินแข็งดินทรายยิ่งลดน้ำยิ่งฝนตกก็ยิ่งแน่นยิ่งแข็งปัญหาอีกอย่างคือไม่มีต้นไม้ไว้คุมดินไว้ชะลอการชะล้างหน้าดินไม่มีต้นหญ้าไว้ดูดซับน้ำคุมดินชะลอการไหลของน้ำพอฝนตกลงมาเนี่ยครับไหลหน้าดินไหลไปหมดเลยแล้วก็พยายามที่จะปล่อยให้หญ้าเขาขึ้นแล้วพอขึ้นสูงสักพักหนึ่งเราก็จะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดเพื่อควบคุมไม่ให้สูงท่วมต้นอ้อยนะให้ต้นอ้อยเขาเจริญเติบโตได้อย่างเงี้ยเราก็อันนี้เริ่มแตกกอนี่อายุได้ประมาณเดือนกว่าก็แตกกออยู่ที่ความสมบูรณ์ของต้นพันธุ์ด้วยแล้วก็ความชื้นในดินด้วยนะก็เติบโตดีครับค่อนข้างจะเติบโตดีทีเดียวนะค่อนข้างจะน่าพอใจเดี๋ยวเราก็จะมีการทำการรดน้ำบ่อยๆขึ้นช่วงนี้นะคงไม่รอฝนเพราะว่าหน้าดินแห้งมากเราก็มีการหยอดเมล็ดแตงโมด้วยนะหยอดเมล็ดแตงโมเป็นแตงโมอินทรีย์นะกำลังงอกต้องการคือต้องการให้เขาคุมหน้าดินครับกำลังงอกเลยหน้าดินแห้งมากปัญหานี้ก็เดี๋ยวค่อยแก้ไปนะครับให้หญ้าขึ้นคุมแล้วก็จัดการหญ้าบริหารจัดการหญ้ามันก็ฝั่งนู้นนะครับที่มีหญ้าขึ้นคุมแล้วเพราะว่าเป็นที่ต่ำไม่ได้ถมนะครับน้ำก็ไปขังอยู่ตรงนั้นหญ้าก็เกิดก็คลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งมีคลิปใหม่ๆมาอัปเดตกันมีที่การมีการเจริญเติบโตของต้นอ้อยในสวนนะครับมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามครับไกลๆตรงนู้นก็จะเป็นรุ่น3รุ่น4นะครับก็กำลังตั้งหลักได้เดี๋ยวต้องรดน้ำหน่อยเราปลูกเป็นรุ่นๆไปขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับ